เราทำงานตอนนี้เราคิดถึงวันต่อวันหาลูกค้าวันต่อวันอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนท่านเห็นทุกอย่างโรคมันเกิดขึ้นมาสงครามมันจะเกิดขึ้นมาอะไรรู้ไหมไม่มีใครรู้ได้จิตใจเท่านั้นที่เราฟันฝ่าเราให้ลูกน้องของเราเนี่ยสู้เราไม่พูดถึงรายได้ต่อวันเราไม่พูดให้ลูกน้องได้ยินเลยว่ารายได้ต่อวันเป็นยังไงนั่นคือตัวผมต้องเป็นแบบฉบับให้เขาเห็นว่าเราสู้ถึงสิ้นเดือนเราจ่ายเงินให้เขาโรงแรมอัศวินนี้ได้เริ่มก่อสร้างมาเป็นระยะเวลาประมาณ3ปีที่แล้วนะครับคือมันเป็นสัดส่วนของอยู่ในเครือของโรงแรมมิราเคิลกรุ๊ปที่ดินตรงนี้รวมกันแล้วทั้งหมด9ไร่ด้วยกันแบ่งกันเป็น3ตึกเราเรียกว่าตึก A ตึก B ตึก C ในขณะที่การก่อสร้างนั้นเราเรียกว่าตึก B กับตึก C นั้นไม่มีปัญหามาเริ่มก่อสร้างตรงตึก A นี้ที่เป็นห้องประชุมนี้โควิดก็เริ่มเข้ามาพอถึงสร้างไประยะหนึ่งปุ๊บแบงก์ก็ไม่ปล่อยให้ไม่ปล่อยเราก็ใช้ทุนของเราที่สร้างมานะครับฟันฝ่าออกมาเรายอมรับว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ในชีวิตไม่เคยเจอที่สภาพการต่างๆเนี่ยมันต้องอยู่กับบ้านกันหมดทุกแห่งปิดหมดแต่เราปิดไม่ได้เรานึกถึงลูกน้องเราแล้วจะทำยังไงเราเหลือโรงแรมมิราเคิลสนามบินก็ปิดเชื่อไหมครับว่าตอนนั้นใจเท่านั้นที่เราสู้เราไม่ยอมปิดจากวันหนึ่งร้อยกว่าห้อง200ห้องเหลือวันหนึ่งไม่ถึง10ห้องห้องอาหารก็มีคนมาทาน2สักคนเราสู้เราบอกพนักงานทุกคนสู้เราไม่ทิ้งเขาเราสร้างมาด้วยกันสถานที่ตรงนี้ก็ไม่หยุดสร้างต่อหยุดบ้างเจอโควิดบ้างก็ปิดไปเดือน2เดือนก็เปิดไปสร้างอยู่ตลอดเวลาจนมาถึงต้นปีนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างทุกคนก็คิดว่าไม่ไหวผมบอกว่ายังไงผมก็ไหวผมต้องสู้จนกลางปีเราคิดว่าเราสามารถจะเปิดซอฟต์โอเปนนิ่งได้ที่นี่ลงทุนประมาณ 2,000 กว่าล้านนะครับถ้าเบื่อรวมที่ดินแล้วก็เกือบ 3,000 ล้านกู้ครับแต่กู้แล้วเขาก็หยุดผมเป็นนี่ประมาณ 70-80% แต่ว่าอย่าลืมว่ามันเป็นบริษัทในเครือนะฮะเราก็เริ่มฟื้นนะครับเราดูจากที่แอร์พอร์ตแต่มันยังไม่เต็มที่แต่ผมว่าตอนนี้แม้กับราชการแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยเขาอยากจะรอจีนมากกว่ามันอยู่ที่จีนนะครับแต่ว่าเราตอนนี้เราไม่รออะไรเลยเราทำของเราเองที่แอร์พอร์ตจะดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่สุวรรณภูมิและดอนเมืองตามมาแต่ดอนเมืองจะด้อยนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ทางด้านเกี่ยวกับสายการบินต่างประเทศก็จะไปใช้ทางด้านสุวรรณภูมิมากกว่าถ้ามองตอนนี้ภาพรวมเนี่ยทางด้านสนามบินดีขึ้นแต่ทางด้านโรงแรมแล้วแต่ว่าธุรกิจของใครจะใช้ประเทศไหนต่างๆเหล่านี้เราเนี่ยส่วนมากจะเน้นคนไทยนะครับประชุมสัมมนาเราโชคดีอย่างนึงที่เราใช้อย่างนี้ตอนโควิดเราถึงรอดได้ถ้าเราเป็นโรงแรมเชนก็จะเห็นหลายอย่างเพื่อนผมเป็นเชนหนักๆก็หนักมากเลยเพราะเรายังโชคดีที่เรามีประชุมสัมมนาและมีคนไทยใช้คือถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือเราเทคแคร์คนไทยเราดูแลคนไทยเรายังไม่ได้เปิดเป็นทางการเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าเริ่มจองเข้ามาเยอะขึ้นโดยเฉพาะบริษัทห้างร้านที่ใช้กันอยู่เมื่อมาเห็นสถานที่แล้วผมก็มีความมั่นใจว่าหลังจากปีใหม่แล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับพูดถึงบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ต่างๆนะคงจะอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นแล้วเราก็คิดว่าตอนนี้การจองต่างๆโดยเฉพาะบุ๊กกิ้งต่างๆประชุมสัมมนาเริ่มเบียดกันเข้ามาแล้วโทษนะครับผมเป็นคนต้องขอดูเรื่องนิดนึงตุ๊จีนนี่มกรานะฮะตุ๊จีนมกรารู้สึกจะ22หรือไงผมก็คิดว่าอาจจะใกล้ๆตรงนั้นเราทำงานตอนนี้เราคิดถึงวันต่อวันหาลูกค้าวันต่อวันอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนท่านเห็นทุกอย่างโรคมันเกิดขึ้นมาสงครามมันจะเกิดขึ้นมาอะไรรู้ไหมไม่มีใครรู้ได้จิตใจเท่านั้นที่เราฟันฝ่าเราให้ลูกน้องของเราเนี่ยสู้เราไม่พูดถึงรายได้ต่อวันเราไม่พูดให้ลูกน้องได้ยินเลยว่ารายได้ต่อวันเป็นยังไงนั่นคือตัวผมต้องเป็นแบบฉบับให้เขาเห็นว่าเราสู้ถึงสิ้นเดือนเราจ่ายเงินให้เขาการมาถึงวันนี้ได้ผมขอขอบคุณผู้สื่อข่าวทั้งหมดนะครับเราไม่เคยลืมผมถือความกตัญญูเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตความกตัญญูรู้คุณนี่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมเพราะฉะนั้นผมจึงเทคแคร์ลูกค้าเนี่ยยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้น